บอกถึงความแรงนะคะเมื่อกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยขนยางรถยนต์มาไว้ที่บริเวณฟุตบาทตรงข้ามหน้าโรงแรมอินทราเพื่อที่จะเตรียมเผาป่วนทหารที่วางกำลังคุ้มครองไอ้วางกำลังควบคุมพื้นที่ตรงนั้นไว้นะคะซึ่งในส่วนของทหารเนี่ยเขาก็มีการเดินบอกกันตามจุดนะคะว่าถ้าได้ยินเสียงปืนดังขึ้น3นัดเนี่ยอย่าตกใจเพราะว่าเป็นเสียงปืนที่ทหารเนี่ยยิงขึ้นมาเป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่าทางกลุ่มนปช.เนี่ยได้มีการเผายางแล้วนะคะขอให้ทุกคนเนี่ยเตรียมพร้อมในการที่จะขับดันเนี่ยผลักดันกลุ่มผู้ชุมนุมอ่ะออกนอกพื้นที่นะคะแล้วก็ตอนนี้ไม่มีการใช้วิทยุสื่อสารกันเป็นระยะนะคะแล้วก็มีการนำกำลังเนี่ยเสริมตามจุดล่อแหลมภายในซอยนะคะเพราะเกรงว่าจะมีผู้ไม่หวังดีเนี่ยบุกรุกเข้ามาพร้อมกันนี้ก็มีการเน้นย้ำการทำงานของทหารในแต่ละคนโดยเฉพาะก็จะเน้นย้ำไปที่ให้ดูตามตึกสูงนะคะเพราะเกรงว่าตอนนี้อาจจะมีกลุ่มผู้ไม่หวังดีเนี่ยอยู่ตามตึกสูงแล้วก็จะแบบมาประป่วนนะคะมายิงป่วนหรือว่ามามีการลอบวางระเบิดอะไรตามประมาณนี้ค่ะครับครับก็คือตอนนี้ปกติจุดนี้เนี่ยผู้ชุมนุมไม่สามารถเข้ามาใกล้ได้ขนาดนี้ไม่ใช่เหรอครับคุณประจมาศฮะใช่ค่ะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเขาไม่แน่ใจว่าเป็นกลุ่มผู้ชุมนุมหรือว่ากลุ่มคนไม่หวังดีเพราะว่าเมื่อสักพักหนึ่งก็เข็นเข้ามาประมาณ10กว่าเส้นน่ะนะคะ10กว่าอันนี่ค่ะมาเข็นมาวางไว้สมสมไว้ค่ะครับเขาก็เลยเกรงว่าอาจจะมีการเผาครับครับก็คือปกติหน้าโรงแรมอินทราตรงราชปรารภประตูน้ำเนี่ยจะเป็นจุดที่ทหารตั้งบังเกอร์ดูเป็นจุดปลอดภัยก็คือเป็นจุดเมื่อวันก่อนที่มีการติดป้ายใช่ไหมฮะว่ากระสุนจริงถูกไหมฮะแล้วผู้ชุมนุมเนี่ยก่อนหน้านี้จะอยู่ห่างออกไปจนถึงรางน้ำแล้วก็ไปจนถึงสามเหลี่ยม